ไรมากมายน้องแตงโมก็ถือว่าเป็นประชาชนคนหนึ่งที่พี่ต้องรับผิดชอบพี่ไม่ได้คิดอะไรมากนะฮะคิดแค่หาความจริงความยุติธรรมให้กับน้องแตงโมก็ถือว่าเป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งเมื่อตอนก่อนเสียชีวิตนะครับพี่ก็ทำเต็มที่นะครับมันก็ถือว่าเป็นการปฏิรูปกระบวนการสืบสวนสอบสวนกระบวนการยุติธรรมไปในตัวนะครับทำให้ส่วนราชการได้ปรับปรุงในการแก้ไขทุกๆอย่างนะครับเอาว่าไปตามหลักฐานว่าไปตามทฤษฎีนะฮะว่าไปตามคือพี่ก็คิดแบบนักฟิสิกส์อะนะพี่ไม่ใช่ตำรวจก็ตอนนี้อยู่บนสะพานพระราม8นะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะฮะพอข้ามสะพานพระราม8ไปปุ๊บผมจะไปดูบริเวณใต้สะพานนะครับจะไปดูว่ามันมีกล้องตัวไหนบ้างที่ยังใช้ได้ที่เป็นของส่วนราชการนะครับวันนี้ที่จะไปก็มีเนี่ยมีกล้องพลัม8กล้องพลัม6กล้องพลัม7นะครับกล้องมันต้องไอ้เขาเรียกว่าเครื่องบันทึกของส่วนราชการมันต้องไม่หายไปไหนถ้าหายไปไหนแปลว่ามีความผิดปกตินะครับมันต้องไม่หายนะครับบนสะพานพระราม8แล้วนะครับเดี๋ยวกำลังจะหาทางลงแล้วยูเทิร์นกลับไปทางอรุณอมรินทร์แล้วก็ยูเทิร์นกลับจะไปบริเวณใต้สะพานพระราม8นะครับแล้วจะดูว่ามีกล้องตัวไหนบ้างนะครับเพราะว่าผมต้องการทราบว่าตอนเรือวนกลับมีคนอยู่ในเรือกี่คนนะครับแล้วเป็นเรือลำเดียวกันไหมนะครับเห็นว่า GPS มันย้อนแย้งกันอยู่โอ้ยระดับนายพลน่ะเด็กๆพลเอกพิเศษก็เด็กๆนะครับสสอย่าลืมนะสำนักงานตำรวจแห่งชาติอ่ะมีสวได้แค่คนเดียวนะคือผบ.ตร.อันนั้นเขาเรียกพลตำรวจเอกพิเศษอัตราเงินเดือนเท่ากับพี่นะพี่ก็เทียบเท่ากับพลตำรวจเอกพิเศษเหมือนกันนะครับเท่ากับพลเอกพิเศษเหมือนกันนะครับแตกต่างกันตรงที่ว่าเขาอะถูกแต่งตั้งแต่พี่ประชาชนเลือกมานะฮะมันคนละประเภทกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะใหญ่อย่างไหนไม่สสนี่ใหญ่สุดแล้วเพราะประชาชนเลือกมานะครับไม่ถูกใครแต่งตั้งมานะครับผมก็ทำหน้าที่ที่ประชาชนเลือกมาก็แค่นั้นนะฮะไม่มีอะไรมากมายน้องแตงโมก็ถือว่าเป็นประชาชนคนนึงที่พี่ต้องรับผิดชอบพี่ไม่ได้คิดอะไรมากนะฮะคิดแค่หาความจริงความยุติธรรมให้กับน้องแตงโมก็ถือว่าเป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งเมื่อตอนก่อนเสียชีวิตนะครับพี่ก็ทำเต็มที่นะครับมันก็ถือว่าเป็นการปฏิรูปกระบวนการสืบสวนสอบสวนกระบวนการยุติธรรมไปในตัวนะครับทำให้ส่วนราชการได้ปรับปรุงในการแก้ไขทุกๆอย่างนะครับเอาว่าไปตามหลักฐานว่าไปตามทฤษฎีนะฮะว่าไปตามคือพี่ก็คิดแบบนักฟิสิกส์อะนะพี่ไม่ใช่ตำรวจพี่ไม่ได้เป็นคนเก่งนะแต่พี่แค่หาความจริงแม้ประชาชนคนไทยเนี่ยจะแตกต่างกันที่ฐานะความรู้นะฮะแต่ความยุติธรรมมันต้องเท่าเทียมกันถึงแล้วอ๋อใกล้สยามรัฐเองใกล้ๆสยามรัฐเองนะฮะพี่แค่ต้องการหาความจริงให้กับประชาชนแค่นั้นนะครับไม่ใช่เฉพาะครอบครัวคุณแตงโมนะฮะไม่ใช่เฉพาะคุณแตงโมพี่ต้องการหาความจริงให้กับประชาชนคนไทยเท่านั้นนั่นคือหน้าที่พี่หน้าที่ที่
ประชาชนเลือกมานะครับแค่นั้นเองเดี๋ยวเราจอดแถวๆนี้แหละแล้วเราเดินเข้าไปเดินไปพร้อมกันไปไปเดี๋ยวพี่บอยฝากตามหน่อยอย่าโดนตรงนี้นะอย่าเสร็จสิ้นนะอย่าเสร็จสิ้นอย่าห้ามกดตรงนี้นะถ้าสีเขียวก็ไม่ให้เข้าโรงพยาบาลแล้วครับโอ้ยสีเหลืองก็ไม่ให้เข้ารักษาอยู่บ้านอย่างเดียวแล้วใต้นี้โป๊ะผงชมเออเนี่ยของไทยเนี่ยผมจะมาแล้วก็มีตัวรู้นะครับไม่มันไกลเกินไหมนี่นี่มันมีกล้องตัวนี้อีกครับไม่ใช่คือมันไม่ได้เรือเนี่ยมันขับตรงโน้นครับตัวนี้ไม่น่าจะใครของหน่วยงานไหนวะเนี่ยผมเจ้าท่า
เนี้ยที่ไปที่กรมเจ้าท่าเนี่ยมันเป็นกล้องตัวบนตอนนี้เราต้องการกล้องตัวล่างเขียนที่กล่องไหมที่กล่องมันจะมีติ๊กเกอร์แปะอยู่ครับนี่เป็นของใครเนี่ยกรมเจ้าท่าเนี่ยสายมันมาตู้อ๋อกรมเจ้าท่าใช่หมดเลยกรมเจ้าท่าหมดเลยอันนี้เลนอยู่ทางนี้มันน่าจะตัวนี้น่าจะเห็นชัดที่สุดแต่เมื่อวานที่เขาเปิดให้ผมดูน่าจะเป็นตัวนู้นมีสองกล้องสองตัวนี้ใช่เทเวศอะเทเวศอยู่นู่นเรือมันวนมานี่อยู่ตรงนี้ตอนที่เขาเลี้ยวโค้งมาเนี่ยเราน่าจะเห็นเนี่ยถูกไหมแต่ฝั่งนี้จะใกล้กว่าไอ้ตัวนี้น่าจะใกล้กว่าตัวนี้ใกล้กว่าอยู่ตรงกลางแม่น้ำวนก่อนมันอยู่ประมาณ10 นาทีแล้วก็ไปทางสะพานพระราม7 4 ทุ่มกว่าประมาณ4 ทุ่มแสดงว่าก็ต้องถึงสะพานพระราม7ประมาณ4 ทุ่ม 20 แล้วสะพานพระราม6มันต้องสะพานผ่านสองสะพานใต้สะพานเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้จำนวนคนให้ได้ว่าเขาผ่านเวลานั้นเรือกี่คนแล้วเป็นเรือลำเดียวกันไหมแล้วก็อีกอันนึงคือประเด็นคือหลังจากที่เป็นภาพที่ตกลงมาขึ้นมันตกลงมาอันนึงเราต้องการว่ามันมีตัวหนึ่งคือกล้องของที่เทวราชจุฑาภรณ์ว่าขามาก่อนที่มาถึงท่าเรือนี้เขามีกี่คนกล้องเทวราชจุฑาภรณ์ท่าเรือที่คนปล่อยมาใช่ท่าเรือเทวราชจุฑาภรณ์กล้องวัดที่วัดครับก็ต้องมาคุยกันที่วัดใช่กล้องวัดตอนนี้เราจะไปไหนก่อนดี1ไปพรมเจ้าท่าผมจะฆ่าเราจะได้ห้องทั้งหมด3ตัว1 2 3แล้ว4ตัว4ตัวแล้วก็ห้องใต้สะพานพระราม6กับพระราม7ตรงนั้นก็จะเพราะขากลับไงขากลับแต่ละทางเพราะว่าร้านอาหารมันเล็กนะครับพอแล้ว7 วันเริ่ม7 วันเริ่มต้องตรวจราชการ5 วันเพราะฉะนั้นเราเหลือเวลาแค่4 วันการเดินทางสายตรงนี้เนี่ยก็คือเก็บได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นกล้องอ่ะจะเป็นตัวพิสูจน์ทุกอย่างถ้าโอเคเหลือ6 คนขากลับโอเคตัดประเด็นแล้วทิ้งไปว่าจะเป็นแสงเงาแต่ถ้าเหลือ5 คนอ่ะเป็นไปได้แต่ถ้าเหลือ5 คนแล้วถ้าเหลือในเรือแค่3 คนเนี่ยแล้วในเรือไม่ใช่5 คนนั้นเนี่ยแสดงว่ามีเรือ2 ชุดชุดหนึ่งมาทางนี้ชุดหนึ่งอยู่ทางโน้นไปไหนก่อนดีไม่เอาจะสัมภาษณ์ดีกว่าพี่อย่างน้อยมีให้เห็นแล้วมีหลายตัวเลยใช่มันมีให้เห็นดีกว่าทำไปที่จะเต็มมีเลยโอเคตามไปเลยตอนนี้ที่จะมาเยี่ยมตัวละได้ครับทางเราเดี๋ยวไปกรมเจ้าท่าต่อกรมเจ้าท่ามันอยู่ตรงไหนอ่ะหัวลำโพงฮะหัวลำโพงครับหัวลำโพงครับที่เราไปเมื่อวานป่ะอ่าฮะสัมพันธวงศ์
หัวลำโพงตกลงตอนเนี้ยเราได้เมื่อวานเนี้ยได้ไปดูกล้องกรมเจ้าท่าที่ท่าเรือเทเวศมีอยู่1กล้องที่เห็นได้แล้วก็ใต้สะพานพระราม8อีกด้านนึงที่เห็นแต่เป็นตัวมุมแคบมันมองไม่เห็นตอนนี้มีเหลือ2ตัวที่เราเห็นได้นะครับแล้วกล้องอีกตัวนึงที่เราอยากจะเห็นคือกล้องตรงท่าเรือเทวราชกุญชรเพราะว่าขามาอยากรู้ว่าขามาเข้ามากันกี่คนนะครับถ้ามา6กับ5เนี่ยมีปัญหานะครับมา6กับ5มีปัญหาแล้วถ้ามา3กับ2เนี่ยก็มีปัญหาแปลว่าเรือนี่คนละลำ3กับ2มา3กับ2ก็เดี๋ยวไปที่กรมเจ้าท่าก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไลฟ์สดอีกทีนึงนะครับขอบคุณครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ Don't hide.